สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ที่น่ารักครับผมอยู่ที่ท้องสนามหลวงครับผมวันนี้มางานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนนเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบนะครับในวันที่28กรกฎาคมครับวันนี้งานวันแรกครับวันที่11มีจนถึงไปจนถึงวันที่15เลยนะครับจัดเตรียมงานเรียบร้อยแล้วสำหรับเย็นนี้มีขบวนด้วยมีขบวนพาเหรดตรงบริเวณสี่แยกคอกวัวใช่ไหมครับประมาณตรงนั้นนะครับดอกไม้สวยๆเลยเวลาตอนนี้ประมาณ4โมงกว่าๆครับอากาศแจ่มใสอบอ้าวเล็กน้อยครับตอนนี้ผู้คนกำลังเริ่มมานะครับด้านในมีอาหารการกินเยอะแยะเลยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายด้วยดอกไม้สวยๆเลยครับค่ำคืนนี้คงจะงดงามน่าดูครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับมีโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้ทานอาหารด้วยครับมีนวดแผนโบราณวัดโพมาด้วยนะใครเดินเมื่อยก็มีจุดบริการนะครับสาธิตมรดกทางภูมิปัญญาครับนวดแผนโบราณวัดโพส่วนตรงนี้ก็เป็นสุมอาหารจากจังหวัดต่างๆครับมาทั่วทุกภูมิภาคเลยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์คอยบริการด้วยสวยๆเลยครับผลิตภัณฑ์จากชุมชนจากจังหวัดต่างๆอาหารก็คัดสรรมาจากแต่ละจังหวัดครับมาให้แขกที่มาเที่ยวงานนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานไว้ได้ริมชิมรสอยากได้เสื้อผ้าสวยๆก็ลองมาที่นี่ดูครับจับใจใช้สอยเดินสบายๆช่วงเวลาเย็นๆพร้อมกับชมมหรสพไปด้วยคืนนี้งานยิ่งใหญ่มากๆกว่าแรกมีมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ครับช่วงเวลาเย็นๆก็จะมีการเปิดงานนะครับตอนนี้ริ้วขบวน26ขบวนประมาณนี้นะครับของหน่วยงานต่างๆนะครับก็ไปเตรียมพร้อมอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัวแล้วตรงนี้เป็นเวทีนะครับเวทีมี2เวทีมีเวทีตรงนี้ครับเวทีย่อยแล้วก็เวทีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังน่าจะมีการเตรียมเปิดงานในช่วงเวลาสัก18-19นาฬิกาครับงานมีวันถึง15ถึงวันที่15นะครับอาหารการกินมี2ฝั่งเลยนะครับเสื้อผ้าอาภรณ์ก็มีทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งนู้นด้วยนะฮะสบายเลยตรงกลางก็เป็นมุมสาธิตนะครับเป็นจุดสาธิต เกี่ยวกับอาหารนะครับจะมีการสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันผมไปลองชิมมาแล้วนะครับไปลองชิมไอศกรีมอะไอศกรีมกะทิสดเรียกว่าถูกใจเลยนี่เป็นเวทีใหญ่นะครับแล้ววันนี้มีการบินอากาศยานรอยฟ้าแปลเป็นตัวอักษรเป็นรูปลักษณะต่างๆด้วยนะครับในค่ำคืนนี้ใครที่ติดอกติดใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาคืนนี้มารับชมได้ครับผมเชื่อว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะการดูแลเรื่องความปลอดภัยดีเยี่ยมครับมีเจ้าหน้าที่เต็มพื้นที่เลยผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับนี่จากเมืองเพชรบุรีและก็นั้นจากยะลาของกินเพียบเลยนี่ร้านค้าสวัสดิการกระทรวงวัฒนธรรมน้ำนะครับนี่อาหารทะเลจากชลบุรีครับนักท่องเที่ยวทยอยมาครับมีอาหารไว้คอยบริการครบเลย
เมื่อสักช่วงบ่ายสามกว่าชาวต่างชาติสนุกกันเลยครับมาที่นี่อาหารอร่อยถูกปากนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนั่งกินกันครบถ้วนเลยขอบคุณครับกำลังขอบคุณครับขอบคุณครับเล่าเรื่องผ่านเลนครับเล่าเรื่องผ่านเลนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็บปวดก็อร่อยฮะต้มโต๊ะเหมือนกันไปเจอขนมชั้นครับนี่ขนมจีบตรงนี้เป็นไก่ย่างนะครับของโปรดเลยมีขนมจีนปั้นสดด้วยอาหารการกินพร้อมเลยครับมางานนี้ไม่ต้องกลัวอดครับนี้เป็นอาหารยอดนิยมของชาวต่างชาติกลายเป็นอาหารนานาชาติไปแล้วครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีครับมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวมูลฮะข้าวเหนียวมะม่วงแคบหมูจากเชียงใหม่ครับเรื่องชื่ออยู่แล้วไม่ต้องถามเลยว่าจะอร่อยอร่อยแค่ไหนแคบหมูเชียงใหม่แถวภาคเหนือนี่อร่อยอยู่แล้วตรงนี้เป็นนวดนะครับนวดวัดโพครับเมื่อยก็มาตรงนี้ครับงานเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่15วางวันไหนก็มานะครับมีโขนมีมหรสพพื้นบ้านละครนอกละครในมีไว้อวดไว้โชว์ชาวต่างชาติแล้วก็พวกเราคนไทยด้วยครบคันเลยครับงานพระราชพิธีที่เป็นมงคลแบบนี้อยากให้พวกเรานะได้มาเที่ยวมาชมมาในงานนี้กันกำลังจัดเตรียมงานบริเวณนี้กันนะช่วงกลางคืนน่าจะสวยครับเพราะว่ามีการจัดเตรียมไฟไว้อย่างสวยงามเลยผมพามาชมบรรยากาศก่อนเริ่มงานสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงครับเดี๋ยวไปดูทางนี้กันครับทำคลิปให้พี่ๆได้ชมก่อนเผื่อใครอยากจะมาก็ชมคลิปนี้จะได้มีแนวทางในการเดินเที่ยวครับมีขบวนพาเหรดด้วยช่วงเวลาเย็นๆนะครับเริ่มตั้งแต่แยกคอกวัวครับ26ขบวนเดินบนตามถนนเดินมาตามถนนราชดำเนินเดินตรงไปที่วัดพระแก้วเลี้ยวขวาที่ถนนหน้าพระลานแล้วเลี้ยวขวาอีกทีมาที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับมาตรงกลางท้องสนามหลวงแล้วเข้างานเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ชุมชนครับจากมหาสารคามนี่จากจังหวัดมุกดาหารครับมุกดาหารนี่จังหวัดยะโสธรครับนี่จังหวัดร้อยเอ็ดสวยๆนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกคัดสรรมาแล้วที่จะมาโชว์ในงานนี้นะครับมาให้หลายๆคนได้เลือกซื้อกันมีกางเกงช้างด้วยคงจะไม่แพงนะครับตรงนี้ก็มีเป็นโซนอาหารก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวงานได้นั่งด้วยสบายเลยครับมีไก่ทอดไก่ย่างไก่ทอดไก่ย่างเยอะมากนะไก่ย่างบางตาลอันนี้ของโปรดของผมนะครับไก่ย่างบางตาลได้กลิ่นแล้วก็
ได้กลิ่นแล้วก็อยากเลยไก่ย่างบางตาลครับไม่แพงด้วยเดี๋ยวกลับบ้านต้องใส่ต้องอุดหนุนพ่อค้าซะหน่อยมองไกลๆก็เป็นท้องสนามหลวงครับแล้วก็พระบรมมหาราชวังเย็นวันนี้งดงามมากแดดล่มลมตกแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปชมฉากที่สวยวิวที่สวยนะครับตรงพื้นที่ด้านหลังเวทีใหญ่เนี่ยตรงนั้นก็จะมีพื้นที่ไว้สำหรับบินโดรนนะครับนู่นสวยๆเลยครับนี่เป็นเวทีใหญ่นะครับเผื่อพี่ๆชมคลิปนี้แล้วได้มากันแล้วก็ใครที่ไม่ได้มาก็เป็นผมขอเป็นตัวแทนพาพี่ๆมาชมกันครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามและชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ